แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะที่ทำให้คุณทรณรงค์ฝังใจเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็มีหลายอย่างนะค่ะที่ผมให้ความสนใจสิ่งแรกก็คือสิ่งแวดล้อมของโลกตอนนี้ อย่างเช่นขั้วโลกหิมะละลายะนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือการเคลื่อนของเปลือกโลกทุกวันนี้จุดทุกหย่อมหญ้าของโลกเนี่ยรู้สึกว่าเปลือกโลกจะทำการเคลื่อนตัวตลอดเวลา มีการขยับตัวไม่ว่าจะเป็นเปลือกโลกยูเรเซียหรือในส่วนของแปซิฟิกนะครับปัญหาที่เกิดแผ่นดินไหวในชิลีในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็อีกในหลายจุดในอเมริกาสิ่งเหล่านี้เป็นลางบอกเหตุว่าโลกกำลังเคลื่อนตัวมีการขยับตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างหนังเรื่องซูนามิของคุณทรณรงค์ที่มีการคาดการณ์การทำนายพยากรณ์ไว้ในหนังหลายๆเรื่องอย่างตัวอย่างเช่นหนังเรื่อง1304/2022หรือหมายความว่าในวันสงกรานต์ปี2022หรือพ.ศ.2565จะเกิดภัยพิบัติขั้นสูงสุดกับโลกของเราหรือประเทศของเราจริงๆเหรอคะสิ่งที่ผมกำหนดลงไปนะมันเป็นการส่งสัญญาณเป็นการบอกให้รู้แค่นั้นเองว่ามันอาจจะเกิดเวลานี้แต่คุณอย่าไปใส่ใจตรงนั้นเลยฮะอย่าไปเอาหัวสมองมาใส่ใจว่าผมคำนวณว่าจะเกิดภัยพิบัติณวันนี้ปีนี้เดือนนี้พ.ศ.นี้มันไม่ใช่ผมเพียงจะบอกเหตุว่ามันอาจจะเกิดก่อนหน้านั้น4หรือ5ปีหรืออาจจะเกิดหลังจากนั้นประมาณ100ปีคุณให้ความสำคัญกับมันว่ามันจะเกิดภัยพิบัติขึ้นกับสังคมของคุณกับประเทศของคุณกับโลกที่เราอยู่อาศัยแต่คุณอย่าให้ความสำคัญว่ามันจะเกิดวันไหนเดือนไหนเลยไม่ใช่หมายความว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีก100ปีข้างหน้าแล้วคุณไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกคุณเลยความรู้สึกเอ้ยมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวไม่ใช่ครับอีก100ปีข้างหน้าลูกหลานเหลนของคุณก็ยังมีชีวิตอยู่ในโลกเขาก็ต้องประสบภัยพิบัติอันนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรก็แต่เราควรจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจกับภัยพิบัติของโลกเราอาจจะป้องกันไม่ได้แต่เราอาจจะหลีกเลี่ยงได้ดิฉันพอเข้าใจแนวคิดของคุณแล้วล่ะค่ะว่าคุณเป็นเพียงส่งสัญญาณบอกต่อคนอื่นเท่านั้นเองผมพยายามกระตุ้นพยายามบอกเหตุพยายามให้ทุกคนมีความเข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังอาศัยอยู่บนโลกซึ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนตัวมีการปรับตัวทั้งอุณหภูมิทั้งเปลือกโลกและก็สิ่งที่มีผลกระทบต่อโลกทั้งใบเนี่ยซึ่งเราเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่บนโลกใบนี้เพราะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงผลกระทบนี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ใช่เราใส่ใจว่าเราสร้างตึกละฟ้า100 200ชั้นได้แล้วเราจะไม่กลัวอะไรไม่ใช่เชื่อว่าเราคิดเครื่องบินไอพ่นได้เราจะไม่มีภัยพิบัติทุกอย่างที่เกิดอยู่บนโลกใบนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับค่ะเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวหมายถึงความสูญเสียมากมายมหาศาลon Aceh's west coast. Here there stood the town of Chalang with 10,000 people. Today only about 40 survivors could be seen. ค่ะในทุกวันนี้นะคะประเทศของเราประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะคะในหลายจังหวัดเนี่ยน้ำท่วมบ้านเรือนไร่นาฆ่าชีวิตผู้คนนับร้อยเสียหายนับแสนล้านบาทภัยธรรมชาติเหล่านี้นะคะมันไม่ค่อยเกิดขึ้นกับประเทศของเราเท่าไหร่ไอ้ที่เหตุผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอะคะสำหรับผมนะผมมองประเด็นภัยพิบัติในช่วงนี้ของโลกเนี่ยผมมองเป็น2ข้อใหญ่ๆผมแยกประเด็นข้อแรกประเด็นข้อแรกนี่คือเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติโลกหมุนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาทุกอย่างอุณหภูมิอากาศร้อนจัดเย็นจัดฝนตกมาก
ความแห้งแล้งทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นมาสุดขั้วซึ่งมันเป็นวงจรมันเป็นระยะเวลาของธรรมชาติซึ่งพอถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งมันเกิดอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดแล้วก็เกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดการขาดแคลนฝนซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาเช่นเดียวกับเปลือกโลกที่ต้องเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดมีแรงเสียดทานและทำให้มีผลกระทบตกผิวโลกทำให้ประชาชนหรือพลเมืองหรือคนทั่วไปเนี่ยที่อาศัยอยู่บนเปลือกโลกเนี่ยมีผลกระทบอย่างรุนแรงนั่นคือแผ่นดินไหวข้อ2ผมมีความเชื่ออย่างเต็มที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยแหละเป็นคนที่เอาทรัพยากรของโลกขึ้นมาใช้และสร้างปัญหาให้กับตัวเองประชากรของโลกเราเนี่ย 6,000 ล้านคนเนี่ยต้องเสพทรัพยากรของโลกมากมายมหาศาลเราต้องเอาน้ำมันเอาแร่ธาตุต่างๆขึ้นมาเพื่อมาเป็นพลังงานเพื่อมาเป็นผลประโยชน์กับความสุขของมนุษย์เมื่อเราทำแบบนี้ก็มีผลตกกระทบกับโลกเพราะกว่าที่จะมีแร่ธาตุเหล่านี้ได้โลกได้สร้างสมขบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปิโตรเลียมหรือแร่ต่างๆเนี่ยใช้เวลาเป็นล้านปีกว่าแต่เมื่อเราไปกอบโกยเอาขึ้นมาใช้งานมันมีผลตกกระทบต่อโลกอย่างรุนแรงเมื่อมีผลตกกระทบต่อโลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อโลกการปรับสมดุลโลกพยายามจะปรับสมดุลเพราะว่ามนุษย์เอาทรัพยากรของโลกมาใช้มันก็มีผลกระทบก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวทำให้เกิดทอร์นาโดทำให้เกิดสึนามิอุณหภูมิในท้องทะเลก็มีผลต่อทอร์นาโดมีผลต่อการเคลื่อนที่ของลมการเคลื่อนที่ของน้ำการเคลื่อนที่ของลมการเคลื่อนที่ของแผ่นดินทั้งหมดนี้มีผลวิกฤตต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์เจริญขึ้นมนุษย์ฉลาดขึ้นมนุษย์ก็ควรจะใช้เครื่องมือน่ะตรวจวัดและแสวงหาจุดที่ปลอดภัยที่มนุษย์ควรจะไปสร้างเมืองอยู่นั่นคือความคิดของผมนะที่ถ้าเผื่อเราจะเข้าไปพูดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับภัยพิบัติจริงๆแล้วคุณธรณงค์เชื่อเรื่องน้ำท่วมโลกไหมคะผมมีความเชื่อว่าระดับน้ำในทะเลจะสูงขึ้นแน่นอนในอนาคตทุกวันนี้ระดับน้ำทะเลก็สูงขึ้นแล้วไม่ว่าจะมาจากการที่น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายนะฮะไม่ว่าจะมาจากการปรับตัวของธรรมชาติอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าน้ำจากพื้นดินจะไหลลงสู่ท้องทะเลหรือการซุดตัวของแผ่นดินก็ตามมันจะทำให้น้ำสูงขึ้นระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแต่ผมไม่ได้เชื่อว่าน้ำทะเลนั้นจะห่อหุ้มเปลือกโลกทั้งหมดตอนนี้เมื่อความสูงของระดับน้ำทะเลปรับตัวสูงขึ้นแค่1เมตร2เมตร3เมตร4เมตรมีผลกระทบต่อเมืองที่อยู่ชายทะเลซึ่งประชากรของโลกส่วนใหญ่ 80%โดยเฉพาะเมืองหลวงหรือเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจจะตั้งอยู่ริมทะเลจะตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเทมแม่น้ำฮัดสันหรือแม่น้ำอะไรก็แล้วแต่เมืองหลวงใหญ่ๆจะตั้งอยู่ตามริมแม่น้ำและชายทะเลเหล่านี้ซึ่งเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเพียงเมตร2เมตรจะมีผลกระทบต่อคนนับพันล้านคนแล้วคุณเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าจะย้ายเมืองหลวงอย่างกรุงเทพไปอยู่ในภูมิประเทศที่ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติไหมคะในข้อนี้นะครับเราย้ายกรุงเทพไปไหนไม่ได้หรอกครับแต่ถามว่าเราสมควรที่จะไปมีกรุงเทพใหม่กรุงเทพที่สองไหมอันนี้ผมเห็นด้วยเราไม่จำเป็นต้องไปยกเมืองทั้งเมืองเนี่ยไปไว้ที่ไหนเลยแต่เราควรจะไปสร้างเมืองใหม่ซึ่งเป็นนครหลวงใหม่ในที่ที่เหมาะสมอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะมีกรุงเทพมหานครของเราเมื่อ700ปีที่แล้วเมืองหลวงของเราคือสุโขทัยต่อมาก็คือกรุงศรีอยุธยาและก็กรุงธนบุรีเมื่อ200กว่าปีที่แล้วเราถึงมีกรุงเทพมหานครทุกวันนี้แต่เมื่อกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำก็คือน้ำจากทะเลจะขึ้นไปท่วมน้ำทะเลปรับระดับสูงขึ้นระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรือภัยสึนามิหรือเรากลัวสตอมเซิร์ฟจะเข้าไปเล่นงานกรุงเทพซึ่งเป็นนครหลวงที่มีประชากรถึง 8-10 ล้านคนเนี่ยขณะเดียวกันกรุงเทพก็ต้องรองรับน้ำจากภาคเหนือที่จะไหลลงมาตามปิงวังยมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาจะเข้ามาท่วมเมืองเศรษฐกิจหรือนครหลวงเราเมื่อเรารู้ปัญหาอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะไปหาเมืองหาภูมิประเทศที่เหมาะสม
แล้วไว้สร้างเมืองซึ่งสามารถวางผังเมืองที่ดีได้การระบายน้ำการคมนาคมการโทรคมนาคมทุกระบบเราสามารถสร้างเมืองที่สวยงามกว่ากรุงเทพได้เพราะกรุงเทพเราสร้างมา200กว่าปีเท่านั้นเองอายุของกรุงเทพมหานครก็พอๆกับการสร้างชาติสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นในคำถามที่คุณถามผมว่าเราควรจะย้ายกรุงเทพหรือไม่ผมบอกตรงๆว่าเราไม่จำเป็นต้องย้ายกรุงเทพแต่เราไปสร้างเมืองที่สวยงามและดีกว่ากรุงเทพและเมื่อเราทำแบบนั้นได้เมื่อไหร่คนที่อยู่ในกรุงเทพวันนี้เขาก็จะอพยพเขาก็จะย้ายไปอยู่เมืองที่ปลอดภัยกว่าและดีกว่าครับสิ่งที่สวยงามความรักที่บริสุทธิ์วันวาเลนไทน์มันก็คือวันนึงมันอยากจะเสียตัวผู้ชายคนเดียวหาใหม่ได้ค่ะไม่เคยทำแบบนี้เลยอ่ะคุณจะได้รับทั้งความสุขทางใจแล้วก็ทางอารมณ์อย่างแน่นอนละค่ะแค่ผู้ชายคนเดียวเนี่ยผู้ชายหาใหม่ก็ได้ค่ะเยอะเหมือนฝูงลิงค่ะโรแมนติกมากๆค่ะไม่เชื่อไปดูนะเฟรนวันนี้เขาอยู่บ้านคนเดียวอ่ะคุณอยู่เพื่อนเขาหน่อยได้เปล่าอ่ะพ่อแม่ไปต่างจังหวัดแล้วเขากลัวเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคะกับการสร้างเขื่อนเพื่อไม่ให้น้ำท่วมกรุงเทพของเราค่ะอันนี้ผมไม่เห็นด้วย 100% การที่คุณจะมาสร้างเขื่อนถมเขื่อนเอาดินหรือปูนซีเมนต์ไปรอปิดก้นอ่าวไทยเพื่อไม่ให้น้ำมาท่วมกรุงเทพขอโทษครับคุณจะมีกำลังความสามารถสร้างกำแพงเมืองจีนอีกครั้งหนึ่งเหรอแล้วคุณทำแบบนั้นคุณต้องใช้เวลาคุณต้องใช้งบประมาณและน้ำท่วมกรุงเทพมาจาก2ปัจจัย1คุณกลัวน้ำจากทะเลขึ้นไปท่วมกรุงเทพ2คุณกลัวน้ำจากทางเหนือทางไหลลงมาท่วมกรุงเทพเพราะฉะนั้นน้ำที่จะท่วมกรุงเทพมีมาจาก2ปัจจัยเพราะฉะนั้นการเถื่อคุณไปสร้างเขื่อนเสร็จเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็มีผลกระทบแน่นอนนะฮะการที่น้ำจะไหลลงทะเลก็ไม่ได้ไหลลงง่ายๆการที่น้ำจะขึ้นไปเนี่ยน้ำก่อยการที่น้ำทะเลกับน้ำจืดเนี่ยที่ปากอ่าวไทยเนี่ยเมื่อมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยจะมีผลกระทบระบบนิเวศที่วิทยาอย่างสูงซึ่งเมื่อระบบนิเวศวิทยามีปัญหามันก็จะมีผลกระทบต่อคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการประมงและขณะเดียวกันถ้าเราจะแก้ปัญหาไม่ให้น้ำท่วมกรุงเทพผมคิดว่ามีวิธีทำดีกว่าการสร้างเขื่อนหรือการทำกำแพงสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามันนั่นคุณอาจจะทำโดยการขุดคลองระบายน้ำก่อนที่น้ำจะลงมาถึงกรุงเทพสัก100กิโลหรือ200กิโลระบายน้ำจากปิงวังยมน่านพระเจ้าพระยาให้ออกไปในเส้นทางอื่นให้ไปลงอ่าวไทยในจุดอื่นหรือไปอยู่ในจุดที่เก็บน้ำได้ซึ่งทุกวันนี้พอหลังจากฤดูฝนฤดูน้ำหลากเราก็จะมีปัญหาเรื่องภัยแล้งตามมาใน2เดือนคุณจะเห็นว่าในฤดูฝนทุกคนต้องการเรือต้องการเสื้อชูชีพต้องการอาหารแต่หลังจากนั้น2เดือนคุณจะพบว่าทุกคนต้องการน้ำต้องการรถส่งน้ำต้องการน้ำใช้น้ำบริโภคนั่นคือสังคมไทยนั่นคือประเทศของเราเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนผมเชื่อว่าเราต้องมองปัญหาโดยภาพรวมอย่างชัดเจนแล้วก็ภาครัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาผ่าตัดแล้วก็สะสางเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมจากจินตนาการคอมพิวเตอร์กราฟิกที่คุณธรณรงค์ได้สร้างไว้เมื่อ3ปีก่อนนะคะที่ว่าสึนามิถาโถมเข้าอ่าวไทยผ่านพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วก็เคลื่อนตัวมายังตามแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสะพานแขวนและเข้าตัวเมืองกรุงเทพจินตนาการเหล่านั้นภาพที่น่ากลัวเหล่านั้นเนี่ยคุณคิดเองหรือเปล่าคะก็ยอมรับนะว่ามันอยู่ในจินตนาการที่ค่อนข้างจะโหดร้ายผมสร้างภาพขึ้นมาจากความฝันจากภาพนึกประมวลจากสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นจริง
เมื่อระดับขึ้นในอ่าวไทยสูงขึ้นมาประมาณ30เมตรแล้วก็มีแรงผลักดันจะด้วยกลไกวิธีการใดก็แล้วแต่ให้น้ำที่มีความสูง30เมตรเข้ามาก้นอ่าวไทยแล้วผ่านเข้ามายังกรุงเทพตรงนี้ผมก็ต้องคิดว่าระดับน้ำความรุนแรงของน้ำที่เข้ามากรุงเทพเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนจะทำลายสะพานแขวนจะทำลายบ้านเรือน2ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาจนกระทั่งเข้ามาทลายตัวกรุงเทพมหานครของเราภาพที่คิดและคอมพิวเตอร์กราฟิกทำออกมาได้เนี่ยเราทำได้ระดับหนึ่งเพราะความว่าเป็นประเทศไทยเพราะความว่าเป็นศาสนาพุทธเพราะความมีระเบียบวัฒนธรรมอารยธรรมของความเป็นไทยกำหนดให้เราไม่สามารถจะทำภาพเจาะลึกไปในรายละเอียดบางจุดได้แต่ขณะเดียวกันเมื่อภาพออกมาเราก็ยอมรับว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาโดยระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกมันน่ากลัวแต่คุณแก๊ปเชื่อไหมหลังจากนั้นเพียง2ปีเราช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆตอนที่เราสร้างภาพภัยพิบัติสึนามิถล่มกรุงเทพทุกคนหาว่าเราบ้าหาว่าผมวิกลจริตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ11มีนาปีนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นคุณจะเห็นภาพการถ่ายทอดสดคุณเห็นจะภาพข่าวที่คลื่นสึนามิโถมเข้าที่ประเทศญี่ปุ่นมันทำลายบ้านเรือนบ้านจำนวนเป็นพันหลังถูกบดขยี้โรงงานอุตสาหกรรมแม้แต่เรือรถยนต์เป็นพันๆคันหมื่นๆคันถูกกระแสสึนามิบดขยี้ผู้คนกรีดร้องวิ่งหนีคุณเห็นภาพเหล่านั้นถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งสร้างเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาจะถูกโจมตีแล้วว่าใส่ร้ายธรรมชาติจะถูกโจมตีแล้วเป็นคนเวอร์มีความคิดพิกลพิการเป็นการมองธรรมชาติแล้วก็ทำลายมนุษย์อย่างน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดแต่สิ่งที่เราได้บทเรียนแต่สิ่งที่เราได้เห็นจากภัยสึนามิเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาที่ประเทศญี่ปุ่นเราพบว่าหนังทุกเรื่องในโลกนี้ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่สร้างขึ้นมาไม่ว่าจะมีภาพเหตุการณ์